สวัสดีครับท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News กับผมพลวัฒน์ภูมิพัฒน์ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PA ก้าวไปอีกหนึ่งขั้นในการพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้ารวมไปถึงแอปพลิเคชัน PA Volta Application เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั่นเองนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเพื่อชี้แจงและทดสอบการใช้งาน PEA Volta Application โดยมีนายพงศกรยุทธโกวิทย์ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกับกล่าวชี้แจงแนวทางการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าผ่านสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ทั้ง11สถานีซึ่งรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าใน5เส้นทางหลักรวมทั้งในปี2563นี้ PEA ยังมีแผนที่จะติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge ขนาด50กิโลวัตต์เพิ่มเติมอีก62สถานีไว้ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากตามถนนเส้นทางหลักและที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควบคู่ไปกับการพัฒนา PEA Volta Application ซึ่ง PEA ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการชำระค่าบริการขณะนี้แอปพลิเคชันทำงานได้ระดับหนึ่งและกำลังพิจารณาอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในวันที่1เมษายนนี้เนื่องจากว่าแอปพลิเคชันเพิ่งพัฒนาเสร็จก็ต้องมีการศึกษาการเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านเรื่องของการระบบเติมเงินเรื่องของการเคลียร์บิลใบเสร็จนะครับรวมถึงการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือได้เชิญผู้ใช้ EV จริงๆนะครับมาทดลองใช้ตัวPA Volta Application นี้นะครับและก็นำข้อเสนอแนะข้อติชมเนี่ยไปปรับปรุงแอปพลิเคชันให้พร้อมที่จะเปิดใช้งานในวันที่1เมษายน2563นี้ครับสำหรับอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าของ PA ซึ่งเป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC Charger และเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC Charger ในช่วงพีคจะอยู่ที่ประมาณ7บาท58สตางค์ต่อหน่วยและในช่วงออฟพีคจะอยู่ที่4บาท20สตางค์ต่อหน่วยขณะที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวิร์กช็อปในครั้งนี้มองว่ารูปแบบการให้บริการของแอปพลิเคชันทั้งระบบการจองคิวและอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าจะช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นจากที่ผมเทียบกับแอปพลิเคชันที่เคยลองใช้นะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างสะดวกมันจะมีเป็น GPS แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เลือกสถานีใกล้เคียงนะครับมันก็จะมีขึ้นมาบอกว่าสถานีใกล้เคียงตอนนี้นะครับมีที่ไหนบ้างนะครับมันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็จะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับแล้วเราก็จะมาจองล่วงหน้าได้นะครับถ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้เนี่ยทำเรื่องของระบบการจองให้ดีนะครับมันจะทำให้เป็นจุดที่เป็นการชี้นำนะครับของระบบการจองและการชาร์จไฟฟ้าทั้งระบบนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับนะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการการประชุมเวิร์กช็อปของ PA ในวันนี้เป็นการตอกย้ำถึงทิศทางการเติบโตของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในบ้านเราที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับและสำหรับปีนี้การที่ PA เดินหน้าพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอีก62สถานีก็จะเป็นแรงจูงใจสำคัญครับให้ผู้บริโภคคนไทยหันมาใช้รถยนต์ EV เพิ่มมากขึ้นเป็นการลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยล่ะครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ผมพลวัฒน์ภูมิพัฒน์ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ